และความจริงยังคงเกาะติดเรื่องของเหล่าบรรดาแฮกเกอร์ที่ไปโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะล่าสุดนี่นายกก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งคุณสุชาดาคุณผู้ชมโดยระบุชัดเจนเลยนะคะว่าจะขยายผลหากพบใครทำผิดก็พร้อมเดินหน้าทำตามกฎหมายแบบไม่มีการละเว้นที่สำคัญประกาศลั่นนะคะว่ายืนยันต้องหยุดกระบวนการนี้ให้ได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่สังคมกำลังจับจ้องนะคะวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้เหมือนกันถึงความคืบหน้าในการจับกลุ่มแฮกเกอร์นะคะโดยบอกเขาว่าจะมีการสืบสวนดำเนินคดีต่อไปแต่ถามว่าจะขยายผลต่อไปหรือไม่ถึงใครก็คนนั้นและก็จะจับไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นไปตามความผิดทางกฎหมายนายกถามกับทางนักข่าวด้วยนะคะว่าอย่ามาถามมากว่าจะมีการทำอะไรต่อไปหรือไม่ถ้าต่อต้านแล้วต้องทำต่อไหมถ้าผิดกฎหมายก็แปลว่าต้องจับหมดจับได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องจับการปล่อยข้อมูลของรัฐมันถูกหรือเปล่าจะให้ทายว่าเขาเก่งหรือว่าเอาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมาเปิดเผยข้อมูลของรัฐนำออกมาเปิดเผยถูกต้องหรือเปล่านายกบอกด้วยนะคะว่าสังคมต้องเข้าใจที่สำคัญคือต้องหยุดกระบวนการเหล่านี้ให้ได้ค่ะทุกคนจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้และทุกคนจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะพระไม่ว่าจะคนอะไรก็แต่มันมีหน้าที่อยู่แล้วกระทรวงยุติธรรมอะไรล่ะกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายใช่ไหมก็ทำหน้าที่ไปแล้วคดีความต่างๆก็นำสู่กระบวนการพิจารณาเข้าฟ้องร้องดำเนินคดีไปหมดแล้วนะส่วนหมดแล้วเกือบทั้งหมดอ่ะหลายร้อยคดีที่ว่ามันอยู่เพียงขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของดีไซน์กับตำรวจหน่วยชาติซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้แล้วว่าถ้าเหตุการณ์มันจะส่อไปสู่ความวุ่นวายอันตรายเกิดขึ้นก็ให้ได้เวลาที่เหมาะสมค่อยเป็นการก็เพราะไม่ได้สั่งว่าต้องเมื่อไหร่นี่นะนี่แหละค่ะและท่ามกลางที่มีกระแสการต่อต้านพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นะคะรวมไปถึงการเจาะข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆของหน่วยงานราชการก็มีกระแสอ้างมาเหมือนกันนะคะว่าฝั่งของกองทัพบกจะไปจัดซื้อเครื่องถอดรหัส SSL หวังจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้ทางผบ.ตบ.ต้องออกมาปฏิเสธข่าวด้วยนะคะการเนี่ยแหละค่ะเป็นเพจของพลเมืองต้านซิงเกิลเกตเวย์นะคะที่เขาตั้งคำถามถึงเครื่อง SSL ว่าตกลงแล้วเนี่ยกองทัพซื้อมาทำอะไรหรือว่าต้องการเอามาสอดแนมประชาชนหรือเปล่าข่าวที่ออกมาในช่วงนี้นะคะพลเอกเฉลิมชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพบกเพิ่งตั้งขึ้นปีนี้แล้วก็มีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบางส่วนแต่ไม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องถอดรหัส SSL แน่ๆข้อมูลที่เปิดเผยออกมาตามข่าวจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ใช้ในภารกิจของทหารช่างแล้วก็มีการใส่ข้อมูลต่อท้ายว่าจัดซื้อเครื่องมือถอดรหัสมาตรงนี้ผบ.ทบ.ยืนยันนะคะว่าไม่มีขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารด้วยทางกองทัพกำลังสอบสวนอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นการใส่ร้ายหรือมีการดัดแปลงข้อมูลหรือเปล่าถ้าใช่และพิสูจน์ตัวตนได้ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าแล้วระบบ SSL ที่ว่านี่คืออะไรนะคะ SSL คุณผู้ชมอธิบายง่ายๆก็คือเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ย่อมาจาก Secure Socket Layer เพื่อยืนยันว่าการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และก็รับรองความปลอดภัยในการเข้ารหัสหรือว่าไปถอดรหัสข้อมูลฉะนั้นอุปกรณ์ถอดรหัสที่เรียกว่า SSL ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดรหัสความปลอดภัยของเว็บไซต์อีกทีเพื่อเข้าไปล้วงตรวจสอบข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์นั่นเองนะคะค่ะก็คงต้องติดตามนะคะประเด็นเรื่องของแฮกเกอร์ค่ะจะมีการขยายผลต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วว่ารวบตัวแฮกเกอร์วัยโจ๋ววัย19ได้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มของพลเมืองต้านซิงเกิลเกตเวย์หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้จับได้เพียงแค่ฝั่งของปฏิบัติการและก็กำลังขยายผลไปถึงกลุ่มผู้สั่งการนะคะค่ะ